สวัสดีครับมื้อนี้บรรยากาศแห้งแล้งแห้งแล้งแดดร้อนๆอยู่สวนครับมื้อนี้กินเมนูข้าวเต้าครับมื้อนี้ผมขอมาจากบ้านครับผมนะครับต้องขอบคุณของฝากก่อนหน้านี้แล้วครับพอดีมีเป็นหอยดองครับผมของแหลกเปลี่ยนปลาแดกเยอะตึงครับปลาแดกหอยครับมื้อนี้ผมสิย่ําแบบเขาจะกินกันแบบทั้งภาคกลางนะครับพี่เพิ่นอยู่สมุทรสาครแนะนํามากใส่ตะไคร้ขิงนี่นะครับกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกสดๆนี่นะครับหั่นลงในนี้ซื้อครับผมเดี๋ยวผมจะเติมผงชูรสนิดหน่อยอีกเมนูนึงก็คือที่ผัดกะเพราอันนี้ส่งปลาทอดก้างครับผมลองเบิ่งครับใส่กับใส่กอก2ขออันนี้ของปลากันแต่บ่ได้เฮ็ดเมนูครับนี่ครับแล้วก็กรอบเฮากรุบกรอบนี่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วย่ำหอยดองให้เบิ่งก่อนเลยครับผมจากหั่นหอมแดงไปนะครับผมสินใหญ่ๆครับผมกัดถือยังสะใจพี่คนส่งให้2ถุงตัวถุงนี่ได้นิดหน่อยนึงเสริมที่แตกเสียข้างทางครับผมเทียมครับใส่ปีกขี้หนูเพชรลงไปครับผมเผ็ดมากครับบอกเลยพี่ทางอีสานไข่อ่อนๆลงไปครับทีนี้บอกอ่อนเดี๋ยวนี้แก่เดี๋ยวไข่งามครับครับหัวเดียวกันเดี๋ยวเฟื่อนแล้วต้นหอมมันได้เหนียวครับแค่นี้แหละโอ้ยังลืมครับผมเพิ่นบอกใส่ขิงน้ำเลยขุดมาแต่บ้านครับใส่ขิงน้ำนะที่หอมมาใหม่เลยกลางแดดครับผมปกติก็จะบอกว่าต้องว่าปรุงรสอย่างผมใส่แต่ผักพริกตะไคร้ลงไปเทียมหอมแดงแซ่บแล้วขิงหอมๆลงไปนะครับเดือดแม่ปลูกไว้อยู่แล้วครับผมหอมความลงไปครับพี่นที่หอยดองมันสิน้ำได้หลายครับแต่นี่มันถุงมันแตกน้ำปลาสิเหี่ยวไปครับมันอัดน้ำเยิ้มๆครับทุกคนแต่ครั้งแรกก็รู้ว่าสิแซ่บขนาดไหนครับผมแต่หอมเป็นหอยแมงภู่ครับผมขาดจะน้ำมันจังสีแหละครับยิ้มกับเจ้าฮ้อนร้องเบิ่งครับน้ำแตกออกที่เหลือร้องจะยุกเป็นเมนูอื่นร้องเบิ่งครับผมร้องเบิ่งอาจจะมีเมนูแปลกๆให้เบิ่งครับผมหอยดองแต่มื้อนี้เอาเมนูนี้ก่อนเดี๋ยวขอผัดกะเพราอีกเมนูนึงครับผมกะเพราป่าสมกับใส่กอกสมพันธ์เป็นชิ้นเป็นชิ้นไหมครับผมสมปลาขาวทอดก้างทอดไข่ดาวแป๊บนึงครับผม
เขาส่งปลาครับครั้งแรกติดกระเทียมลงไปครับพอ10 บาทนี่ครับนี่ปลามันมันเมนูเด็ดเฮาครับผมหอยดองหอมๆหอยนางรมเลยครับกินมันสิออกมาหอยนางรมเลยถ้าเป็นหอยแมงภู่ขนาดต้องไปพัดเลยครับเพราะตอนเซ็ตขนาดน้ำขนาดไปสุกซอสหอยซอสเขียวนิดหน่อยใช้ดำหอมๆไปครับร้องเข้มข้นแซ่บมากครับผมพริกเผ็ดเข้าต่อไปขนาดครับเดี๋ยวเข้าใส่พริกไทยเติมปริมาณฤดูในใบกระเพาะมันเป็นฤดูแรงครับผมใบกระเพาะมันหายากแต่หอมครับบอกเลยแต่รสน้ำมันก็จะไหลก็แล้วครับเดี๋ยวจะปลูกได้ครับที่นี่เรียบร้อยครับผมใส่กระเพราลงไปหอมนะครับปลาส้มครับใส่ปลอกหมูใส่จัดออกมาอย่างไรครับนะครับในเวลาเผ็ดแล้วผมเคยลองครับลองเมนูนี้ก่อนหอยดองหอยผู้ดองย้ำใส่ขิงตะไคร้พริกสดแดงความเปลี่ยนองค์วันครับผมรสชาติจับมากครับผมมันคือเดี๋ยวผม
ลูกค้าที่เคยกินยำมากเลยกับเขาได้สบายเลยตัวครับนี่กินหมูทางอีสานเผ็ดๆที่เขากันเลยคือยำหอยนางรมแบบคล้ายๆกลมกล่อมเปรี้ยวๆทำเวลาใส่ผงชูรสน้ำอีกก็ได้ครับพูดอย่างเลยตามกลมกล่อมแล้วต้องเพิ่มเมียงแล้วครับแซ่บมากคืออย่างที่อย่างไข่หอยนางรมนะครับสดๆมายำใส่แต่ไข่แซ่บมากเขาสมปลาได้ขนาดมั้งข้างแก้วครับผมมือสะสมกลมกล่อมเท่าเผ็ดเผ็ดมากต้องเติมปลาสมครับนี่เนี่ยปลาสมกับไข่ดาวกรอบกรอบเผ็ดมากครับผมกระเพราสมปลาลองมึงครับข้าวเหลาครบครับหนาวกว่าบ้านบ้านเขาไปเป็นหมอครับรุ่นสูบปลาออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยมาผัดเลี้ยมหอยดองไปเลยขอบคุณครับที่เด็ดมากอย่าให้พลอยแมวชิมน้ำครับเด็กตั้งถุงหนึ่งธรรมดาต้องมีน้ำลาดเล็กน้อยปลาแดกหอยเป็นเมนูอื่นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็รู้ครับผมแต่บอกเลยกินสดๆดังสิแซ่บมากทำไมถึงเจอเข้มแต่ไข่แซ่บเลยยังเด็ดครับผมคือควายใส่แล้วพี่อัตนาครับเก็บคนไปได้ตึกมาตอนมันสยับเงาประแดกครับจะแกงน้ำใหม่เนี่ยตัวด่วนไปได้ตึกปิ่งครับเราเพิ่งเน้นออกตอนให้เยอะๆเลยจับมาครับสะใจครับอ
แต่ก่อนเห็นแต่คนกินคนอื่นกินครับหอยดองแต่ซื้อมเองครับเค้ยว่าผมจะว่าถึกปากแซ่บมากครับผมกินก็พักเกษตรคือยังหอยยังล้มแบบครับหายคือกันครับเทียมลงไปไข่ลงไปแล้วข้าวกิ่งหอมของเขาไม่หลายครับผมไม่หวังสมุดสาครผมต้องผูกผมไม่สื่อหลายครับผมเขาจะเลี้ยงออกมาดองกันบางพื้นที่เห็บความด้วยนะครับถ้าแกะสัวสีแดงอะแกะหมากครับเข้ากันทุกอย่างกินไปกับพ่อพ่อหอยมือเหมือนกลายเป็นขนาปลาสมนะครับก็จับหมาครับไม่รู้บอกแล้วเป็นลูกโดดครับผมลูกชายที่สารบ้านเขาเนี่ยเก็ตมาครับไม่หรอกหอมเดี๋ยวผมจะมาขึ้นหนังครับผมหนุกเลยอ่ะครับ